ไทเกอร์วูดส์ผงาดขึ้นมาครองโลกกีฬากอล์ฟเมื่อรวม20ปีก่อนคนไทยก็ได้ปลาบปลื้มไปด้วยโดยเคลมว่าไทเกอร์วูดส์เป็นคนไทยคนหนึ่งในฐานะที่เขาเป็นลูกครึ่งพ่ออเมริกันแม่ไทยบัดนี้วงการกอล์ฟไทยได้ปลาบปลื้มในลักษณะคล้ายๆกันอีกครั้งในการผงาดโลกของโปรสาวชาวฝรั่งเศสเซลีนบูติเย่ที่กำลังมาแรงสุดๆณเวลานี้เพราะแม้ชื่อเธอจะเป็นฝรั่งเศสทั้งแท่งแต่สายเลือดในกายเธอเป็นคนไทย 100% พ่อและแม่ของเธอเป็นคนไทยเรียกว่าเป็นไทยซะยิ่งกว่าไทเกอร์วูดส์เพียงแต่เธอไปเกิดและเติบโตที่ฝรั่งเศสพ่อซึ่งเป็นคนไทยย้ายไปตั้งรกรากที่นั่นก็ได้ใช้นามสกุลของคนฝรั่งเศสเซลีนเลยไม่เหลือร่องรอยความเป็นไทยจากชื่อแท้ของเธอแต่หน้าตาผิวพรรณเธอก็บ่งบอกในตัวถ้าใครบอกว่าเซลีนบูติเย่เป็นคนไทยแท้แล้วก็ไม่มีใครจะกล้าเถียงว่าไม่ใช่ผลงานล่าสุดของเธอเพิ่งคว้าแชมป์ LPGA รายการที่4ของปีนี้ไปครองด้วยการเฉือนเอาชนะโปรสาวไทยอดีตมือหนึ่งโลกอย่างโปรจีนอาทยาทิติกุลแบบสุดระทึกเพราะต้องดวลเพลย์ออฟกัน9หลุมเพื่อหาผู้ชนะชนิดที่เรียกว่าเพลย์ออฟที่ห้ำหั่นกินกันไม่ลงจนฝรั่งเรียกว่าศึกชนช้างแมมมอสไม่ผิดที่กองเชียร์กีฬากอล์ฟชาวไทยจะรู้สึกว่านี่เป็นการดวลกันระหว่างสาวไทยกับสาวไทยไม่ใช่สาวไทยกับสาวฝรั่งเศสแถมรายการ Maybank Championship ที่ประเทศมาเลเซียที่เซลีนคว้าแชมป์ได้นี้ยังเป็นสัปดาห์ของโปรสาวไทยอย่างแท้จริงเพราะอันดับ3คือโปรจัสมินทิดาภาสุวรรณปุระพลิกปูมประวัติของเซลีนบูติเธอเกิดที่มองทรูธฝรั่งเศสไม่ไกลจากกรุงปารีสเมื่อปี1993ปัจจุบันอายุ29ปีพ่อเธอชื่อคริสโตเฟอร์แม่ชื่อชักเกลีนแต่ก็แค่ชื่อเท่านั้นที่เป็นฝรั่งเศสเพราะถึงอย่างไรทั้งสองก็เป็นคนไทยเกิดในไทยมีเลือดไทยเต็มร้อยแต่เส้นทางชีวิตของคนไปไกลเกินคาดคิดพ่อแม่ของเซลีนเคยย้ายจากไทยไปอยู่ลาวจากนั้นก็มีเพื่อนชวนให้ย้ายจากลาวมาตั้งถิ่นฐานที่ฝรั่งเศสเมื่อย้ายมาพวกเขาได้รับการอุปการะจากครอบครัวคนฝรั่งเศสจนได้นามสกุลบูติเย่ในวัยเด็กคุณพ่อคริสโตเฟอร์ซึ่งเป็นนักกีฬาเทนนิสส่งเสริมให้เซลีนและพี่น้องฝาแฝดของเธอคือคริสตี้และน้องชายชื่อเควินเล่นกีฬาและดนตรีโดยตัวเซลีนมีพรสวรรค์โดดเด่นฉายแววมากๆทั้งการตีกอล์ฟและเล่นเปียโนแต่สุดท้ายพ่อขีดเส้นให้ลูกสาวต้องเลือกจะเอาดีทางใดทางหนึ่งได้อย่างเดียวเพราะเขาไม่สามารถส่งเสริมไปให้สุดทางได้ทั้งสองอย่างเซลีนเลือกจะเล่นกอล์ฟและทิ้งการเล่นเปียโนไปซึ่งยังคงความเสียดายให้กับครูเปียโนเลยทีเดียวจากนั้นก็เดินบนถนนสายนักกอล์ฟฝึกฝนอย่างจริงจังแต่เด็กๆเริ่มกวาดแชมป์ในระดับเยาวชนเป็นว่าเล่นในที่สุดก็ย้ายไปเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่อเมริกาควบคู่ไปกับการแข่งกอล์ฟได้เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นมือหนึ่งของโลกก่อนจะเทิร์นโปรเมื่อปี2016และได้เป็น Rookie of the Year หรือผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเมื่อปี2017น่าเสียดายอย่างหนึ่งสิ่งที่เธอทิ้งไปก็คือภาษาไทยพ่อแม่ก็พยายามพูดไทยกับลูกถึงขนาดจ้างครูภาษาไทยมาสอนให้เลยด้วยแต่ไปไปมามาครูภาษาไทยก็ดันไปพูดฝรั่งเศสกับเธอแทนพ่อแม่ก็เลยตามเลยทุกวันนี้เซลีนจึงพูดไทยได้นิดหน่อยแบบงูๆปลาๆแต่เธอก็เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยซึ่งเป็นมาตุภูมิของพ่อแม่แทบทุกปีเรียกว่าผูกพันกับความเป็นไทยมากกว่าไทเกอร์วูดส์สำหรับปีนี้นับเป็นปีทองของเซลีนบูติเย่เพราะหลังจากเพลย์ออฟเชือดโปรจีนได้สำเร็จในการแข่งขันล่าสุดเท่ากับเธอคว้าแชมป์ LPGA ปีนี้ไปแล้วถึง4แชมป์
ส่วนโปรจีนก็มีรางวัลปลอบใจในฐานะโปรที่ทำอันดับติดท็อป10ได้มากที่สุดของปีไปครอง